ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยนะครับใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเรื่องของคานูนะครับลูบิสันคานูครับนักเตะของบุรีรัมย์ที่หลายคนไม่เชื่อว่าถูกยกเลิกสัญญาไปแล้วครับวันนี้เราก็เอาเว็บไซต์ต่างประเทศที่เขาใช้ในการค้นหานักเตะของโลกนะมาให้ดูกันที่คนรู้จักกันดีเลยนะครับนี่ครับคานูครับกลายเป็นฟรีเอเจนต์ไปแล้วครับดูตามสอนทีนะครับลัสคลับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมดเกมฟอร์ก็คือเล่นให้กับอันเดเลดมากที่สุดครับสำหรับบุรีรัมย์ก็คือกลายเป็นลัสคลับไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้เป็นสโมสรบุรีรัมย์แล้วครับกลายเป็นไม่มีสังกัดครับตอนนี้ครับค่าตัวก็คือ600,000 ยูโรครับเห็นได้ว่านี่ครับชื่อเต็มบุรีรัมย์ดอสซานโตสเดโรชาครับตำแหน่งที่บุรีรัมย์จับไว้เล่นเป็นเซนเตอร์นะครับก็คือเป็นตำแหน่งรองเขานะครับไม่ใช่ตำแหน่งหลักตำแหน่งหลักจริงๆของเขาที่เขาแจ้งไว้ที่เล่นปกติก็คือมิดฟิลด์ตัวหลักครับเอเย่นครับมาดูที่เอเย่นอีกทีนึงเอเย่นก็คือยูโรสปอร์ตกรุ๊ปยูโรสปอร์ตกรุ๊ปนี่ก็คือถ้าตัวสอบให้ดีก็คือเป็นเอเย่นคนเดียวกับไคโอฟิลิเป้นะครับจะสังเกตได้ว่ายูโรสปอร์ตกรุ๊ปนี่จะส่งนักเตะให้ทางบุรีรัมย์หลายคนนะครับแล้วก็ส่วนมากจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่โดยเฉพาะ2คนหลังก็คือไคโอกับลูบินสันคานูตอนนี้ครับใครเป็นฟรีเอเจนต์ก็คือเป็นฟรีเอเจนต์ตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์แล้วนะครับนี่ครับมาดูตารางนี่ครับมาบุรีรัมย์ก็คือฟรีทรานสเฟอร์มานะครับสุดท้ายครับในตารางการเล่นของเขานั้นก็ไม่มีไทยลีกอยู่แม้แต่แมตช์เดียวครับสรุปก็คือว่าเขาไม่เล่นไทยลีกเลยนั่นเองครับยังไงก็ขอจบการรายงานชะตากรรมชะตาชีวิตของลูบิสันคานูเท่านี้นะครับหวังว่าจะพอได้ข้อมูลกันแล้วนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับติดตามชาแนลความลับฟุตบอลไทยด้วยนะครับฝากกดติดตามข้างล่างนะครับกดเลยครับ